ผมขอซื้อเสื้อในคุณที่ใส่ในตอนนี้ราคา 3,000 ผมขอซื้อเส้นขนที่อวัยวะเพศของคุณจำนวน12เส้นเส้นละ 1,000 คิวเซอร์ซีสอยากเห็นจังว่าคุณพี่เขาเนี่ยจะโซฮอตโซรวยขนาดไหนไหนดูซิเอาจริงป้าพ่อหนู70กว่าหน้าคุณพี่อ่ะยังไม่ได้เท่าพ่อหนูอายุ70กว่าเลยเส้นขนขึ้นหรือยังคิวสงสัยเมรกิจดีมากหน้าซื้อเด็กมากเลยอ่ะรวยใช่ไหมคุณพี่เอฟของร้านหนูให้ได้สัก3ล้านป่ะเร็วเดี๋ยวจะช่วยหาขนให้ถ้าอยากได้ช่วยหาเกงในให้คุณพี่เอฟไปให้ได้สัก3ล้านนะแฟนเรารวยทำไมต้องมานั่งขายของเพราะหนูไม่ได้เกาะใครกินไงคะเพราะหนูเป็นเด็กที่ชอบทำมาหากินไม่ได้ดีแต่ปากขยันทำงานแล้วก็ไม่ใช้เวลาที่มันหิวอยู่อย่างเงี้ยให้มันเสียค่าเสียประโยชน์ในการที่มานั่งพูดนั่งคุยอะไรทำมาเป็นยืนเตะท่าแต่ความจริงหน้าตาก็คือบดได้นะแม่นะคำชมอ่ะเขามีไว้คนอื่นชมนะคะไม่ได้ไปชมตัวเองอันเนี้ยคือคนมันโนตายตายตายเคยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันด้วยหรอหรือเปล่าใช่หรอจะอ้วกอ่ะแค่ต้องใช้เศษกางเกงในหนูไปเน่าๆของหนูอ่ะให้ไปอ่ะวีรู้สึกจะอ้วกเลยผู้ชายเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาฟาดถึงหน้าบ้านยังไม่เอาเลยเอาอะไรมาโอ้โหขายตัวลุงพ่อหนูสินี่หนูพูดให้เกียรตินะเนี่ยขอให้เป็นข่าวเป็นข่าวอะไรอ่ะหนูไม่ต้องเป็นข่าวอะไรแก้มบุ๋มโดนโรคจิตมาถล่มไลท์ตอนกลางคืนหนูไม่เห็นเสียหายเลยอย่ามั่นอย่ามั่นดาราทั้งวงการยื่นข้อเสนอแล้วฟ้องผมสุดท้ายแต่หมายเรียกเงียบก็แสดงว่าคุณเป็นคนเลวไงคะเริ่มง่วงนอนแล้วว่ะคุยกับพี่แล้วแบบมันหมดอารมณ์อ่ะหนูว่าอารมณ์มันแบบหมดอารมณ์อ่ะเหี่ยวๆหมดอารมณ์รู้สึกแบบง่วงนอนอ่ะแต่ผมยังไม่แห้งนึกออกป่ะแม่สิตังยังบอกได้เลยว่าอะไรแม่สิตังเป็นญาติกับฟ้านปิงปิงเพราะว่าแม่สิตังเนี่ยเป็นแซ่ตั้งฉันก็แซ่ตั้งเหมือนกันแสดงว่าฉันก็เป็นญาติกับฟ้านปิงปิงไปเช็คก่อนผมใหญ่กว่าผัวคุณพันเท่าคุณพี่คะหนูยังไม่ได้แต่งงานค่ะอย่ามาเรียกใครว่าผัวมัวซัวนะคะเรียกว่าแฟนพอค่ะไม่น่าล่ะหน้าตายอย่างนี้ถึงต้องมานั่งตามหาของเก่งในชาวบ้านค่ะเพื่อเอาแพมเพิร์ดหมาหนูไหมหมาหนูใส่แพมเพิร์ดทุกวันเลยเอาไหมคุณแค่ค่า 3,000 สำหรับผมแต่หนูอะไม่ให้ค่าคุณพี่เลยอย่ามาบอก 3,000 สำหรับผมหนูไม่ให้ค่าคุณพี่เลยโอ๊ยอีเงาเงาจักเงาจักเงาร้ายไม่ต้องไปถึงตู้ ATM หรอกเคแบงค์สมัยเนี้ยเงาแน่นอนสิคะถ้าหนูไม่ตอหรอกตอแหละจะหาเงินได้ในการเป็นนางร้ายได้ยังไงเป็นนางร้ายเนาะไม่ใช่นางเอกสติไร้สาระชีวิตมนุษย์จะเกิดมาเราอย่ามองแต่เรื่องต่ำๆหรือว่าเขาไม่เห็นออนเงินมาเลยเขาบอกว่าให้หนูถ่ายนู่นถ่ายนี่มาเพราะเพอใครจะถ่ายให้ก่อนของแบบเนี้ยแค่เห็นคุณพี่ก็ฟินแล้วคุณพี่จะไม่ให้หนูถ่ายรูปไปให้ดูเพอหนูไม่โง่ค้าขายเนี่ยเงินมันต้องมาก่อนเนาะคุณพี่เห็นน่ะพี่ก็ฟินแล้วไม่งั้นคุณพี่มันมานั่งขอหนูยิกนานขนาดนี้หรอกนึกออกปะเรื่องอะไรคุณพี่ก็ต้องโอนมาก่อนดิเงินไม่ใช่บาท2บาทอ่ะสวยจะผู้ชายของเก่งในอีกแล้วน่าเบื่อมาก